าใหม่ปุ๊บพอเวลาเกิดคำถามขึ้นมาเราต้องอธิบายได้มันถึงจะบอกว่าใช่และอธิบายต่อยังไงลุงออกเก่งนักหนาเรียนภาษาอังกฤษทีเนี้ยก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันโอ้โหกว่าจะเคลียร์ได้ตอนเช่นธรรมชาติเนี่ยศาสตร์ธรรมชาติจะใช้คำไหนใครใครก็รู้ว่าเนเจอร์เนเจอร์ทั้งหมดก็อิมเพียวคือพลังงานไม่บริสุทธิ์หมดเอามาไว้ตัวไหนหากันยังไงก็หาไม่ได้ก็ใส่เพียวน้ำหน้าใส่เพียวเนเจอร์มันยังไม่พออธิบายต่อไม่ได้คำนี้นะเนเจอร์มันเกิดได้ไงทีเนี้ยไปหาตัวเกิดเนเจอร์อีกแล้วเห็นไหมครับธรรมชาติเกิดได้ไงใช้ออโตเมติกได้ไหมแล้วจะไปต่อไงทีเนี้ยเห็นไหมครับออโต้ออโตเมติกเอาใครก็รู้ภาษากลางมันอัตโนมัติมันก็พอได้แต่พอเราเอาคนจริงเนี่ยมันจะถูกไม่รู้ว่าลุงงอกเซตภาษาในขึ้นมาเนี่ยฮะมันจะต้องมีคนสังคมถามเข้ามาใช่ไหมเราต้องอธิบายต่อได้มันจึงจะไปต่อถ้าอธิบายต่อไม่ได้ก็ต้องยังค้นหาภาษาเหมือนกันแหละครับแต่ไปใช้ส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องใช้ภาษาเลยครับส่วนตัวนี่ไม่ต้องใช้ภาษาเลยให้รู้มันเกินภาษาให้ส่วนตัวไม่จะว่าอย่างไรล่ะครับงั้นถ้าหากว่าเราไม่ใช้ภาษาสื่อจันมันจะรู้เรื่องกันไหมเนี่ยไม่มีทางรู้เรื่องได้เลยไงครับเพราะฉะนั้นต้องภาษาเนี่ยมันเป็นตัวยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับนาทีนี้นะก็พยายามที่จะใช้ภาษาให้มันภาษาส่วนตัวคือตรงนี้นะมาโยงใยกับภาษาตลาดสดตลาดแห้งทางสายพุทธศาสนาเนี่ยจะว่ายังไงต่อหรือทางด้านศาสนาหนึ่งก็อยากจะให้มันครอบคลุมไปทั้งหมดเพราะว่ามันมีคำว่าสาธุอมินอเมนโอมและอมิตมุตอยู่ในที่เดียวกันลุงหอกพูดกันมาไม่รู้เป็น20ปีนะครับเนี่ยให้ดูพอเวลาจบทำรายการวิทยุเสร็จก็มีพวกนี้แหละครับสาธุอมินอเมนโอมจบ thank you very muchตอนหลังมามีอมิตพุทธเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยก็แปลว่าต้องพยายามคนที่ใช้พวกนี้เอามาอยู่ในจุดเดียวกันแล้วก็แชร์กันออกไปทีนี้เพราะฉะนั้นรายการเนี้ยบ้านเราทีวีเนี่ยจึงเป็นสถานีกลางในหนังธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมใช่นะแล้วก็มาตามนี้แหละมันจะไปได้ใครก็ฟังได้ทีนี้มันผ่านภาษาไทยทีนี้ภาษาพ่อขุนซึ่งเป็นภาษาพระอรหันต์เนี่ยก็ฟังยากเลยในขั้นเลยทีนี้จะพยายามที่จะปรับตัวเข้าสู่ภาษาสากลโลกเพราะนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเข้ามาคอยเหมือนกันอ่ะคอยแชร์กันว่าจะเอาตรงไหนดีแต่เวลามันแชร์มาเป็นภาษาได้ปุ๊บมันก็จะเขียนไว้เป็นเรื่องราวทีเนี้ยภาษาเหล่านี้เห็นไหมครับแล้วต้องอธิบายได้ทุกคำด้วยมันจึงจะใช้ต่อไปให้กับคนเกิดที่ใหม่ใหญ่ลังเนี่ยผมจะเริ่มต้นเด็กเกิดลังมาถึงมกราคมปี37นะก็พยายามย้ำอยู่ตรงนี้จะนำสิ่งนี้ให้กับเข้าไปเพราะว่าผมจะรู้ว่าเด็กรุ่นนี้เขาเกิดมาเขาจะมี born to be ผมใช้คำว่าเป็นเด็กอัจฉริยะนะอัจฉริยะกับอริยะทีเนี้ยมันก็ต่างกันอัจฉริยะมันว่าเรื่องโลกนี้ดีกว่าเช่นไอน์สไตน์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นอัจฉริยะสูงมากสูงมากๆด้วยไม่มีใครเทียบก็ได้หรอกครับโอเคไหมมีลูกน้องนี่จะเทียบไม่รู้ไว้ก็สมการที่ทำมาทิ้งเอาไว้ E และ MC ที่กำลังสอนเนี่ยผมบอกว่าเป็นสมการลวงโลกด้วยผมก็โทษด้วยเพราะผมจะรู้ดีอธิบายว่าไงไอน์สไตน์เคยสร้างผลงานได้ไหมมีผลงานอะไรบ้างที่เป็นชิ้นอ่านนอกจากความคิดคำพูดและตัวเขียนนั่นเองเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงี้ได้ไหมเป็นไฟแช็กได้ไหมไม่เคยเป็นอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่เคยอีกแล้วสรุปแล้วชงกาแฟกินเองเป็นหรือเปล่าไม่รู้อีมายซักเสื้อผ้าตัวเองเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไปรุ่นนั่นเลยเนี่ยเพราะนาทีนี้มันต้องเอาการกับทำเป็นตัวหลักเป็นตัวเป็นเครื่องชี้วัดทุกเรื่องไม่ว่าใครโชว์แสดงเก่งกาจสามารถในเรื่องของศาสนาอะไรก็ตามทีสามารถทำอะไรได้บ้างก็ลุงหอกใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์อ่ะเอาให้เห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมทำอะไรได้บ้างใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์รวมกันหนึ่งความเข้าใจเพราะนั้นการพูดคุยเวลานี้ผมอยู่ในจอท่านอยู่นอกจอหน้าจอเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยเป็นตัวหลักมันค่อยๆฟังให้ทันครับฟังให้ทันเพราะภาษาใช้ภาษาเดียวกันเริ่มต้นฟังให้ทัน
นะจับคำแต่ละคำให้ได้ผมว่าผมพูดชัดเหมือนกันนะผมก็ว่าผมพูดชัดคนหนึ่งนะภาษาไทยนี่ใช่ไหมฮะเมื่อไปชั้นก็ต้องบอกอืมไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติที่ใช้การใช้ภาษาชัดหรือไม่ชัดลุงหมอเห็นไหมครับเมื่อเวลารู้ตัวว่ามันชัดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็พยายามเปลี่ยนไปยังอย่างอื่นก็ไปด้วยอะไรทำนองนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ลุงหมอถือว่าเป็นหน้าที่อยู่เวลานี้หน้าที่ที่ต้องนำเสนอแม้ที่จะลองชวนคิดชวนคุยดูซิประมาณนั้นนะครับไม่ได้ผูกขาดเลยเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันถึงเวลาแล้วยิ่งวันนี้คอนเฟิร์มในเรื่องฝนตกจะบอกให้รู้ได้เลยนะครับฝนตกวันนี้ให้รู้ไว้นะครับวันนี้วันคอนเฟิร์มเลยนะครับผมก็นั่งอยู่ในห้องธรรมดาไม่ได้ไปไหนเลยนะครับมีสองรอบเนี่ยรอบที่สองหนักด้วยนะวันนี้ฝนตกที่นั่งก้าวหนักมากนะครับเล่นมารอบแรกที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เกือบชั่วโมงใช่แล้วนี่รอบที่สองเนี่ยมาไปแล้วห่างกันประมาณสักกี่ชั่วโมงแล้วนี่มันสองทุ่มห่างกันประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งได้ไหมเนี่ยสองทุ่มจากบ่ายสามโมงเช้าบ่ายสามโมงมาเป็นสี่โมงไอ้สี่โมงนี่ฝนตกแล้วมันตกประมาณสักเกือบห้าโมงครึ่งอยู่นี่ก็มาเริ่มสองทุ่มโอเคมันห่างแค่สองชั่วโมงเศษเห็นไหมครับเนี่ยมันจะไปตกอะไรกันนั่งหนาถี่กันนักหนาเมฆมันจะมาที่ไหนมาทันนะใครที่บอกว่าฝนตกเกิดจากเมฆเมฆเกิดจากไอ้น้ำ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 ที่ไหนมันจะมีมากถ้าไม่ใช่ทะเลทีนี้เออแล้วร้อยไปก่อกลุ่มกันมันตกไปรอบเมื่อกี้นี่ประมาณสองชั่วโมงแล้วมันมาอีกแล้วอ่ะแล้วมันจะผลิตมากเร็วขนาดนี้เลยผมบอกว่าไม่ใช่เหมือนกันนะฮะที่ตกสมุทรเชียงใหม่สามวันสามคืนเงี้ยมันจะเอาเมฆที่ไหนมันไหลไปแต่ขนาดมันมาจากข้างบนมันก็ลงมาลงมาอะไรไปบนไหนมันอากาศต่อกับอวกาศนู่นน่ะน้ำฝนนี่แหละอะไรทำนองเนี้ยมันมาแนวดิ่งเออหลายคนบอกว่ามาในแนวราบคือลมพัดมาเป็นก้อนเมฆมาเนี่ยมันลวงตาใช่ไหมมันดวงตาไอ้คนที่เขานั่งโทษอยู่นี่ไม่ใช่เขาหรอกนั่งโทษอยู่นี่หรอกสภาพดวงตาพวกมุกเม้นพวกเคลื่อนที่เคลื่อนไหวยังไงมันดวงตาหมดเห็นไหมฮะแต่ตัวที่ไม่ดวงตาอยู่คือความนิ่งไอ้ความนิ่งคือค่าคงที่ต่างหากที่มันคงเส้นคงวากันอยู่เวลานี้ถ้าผมบอกว่าท่านนี่กำลังนั่งก็นั่งทับความนิ่งอยู่เดี๋ยวเนี้ยอธิบายว่าไงไม่ใช่คอนสแตนต์นะฮะนี่มันเป็นสแตติกอะไรจำลองนี้นะก็พยายามจะแชร์พยายามที่จะให้ทันประมาณนั้นนะครับให้ทันกันนะครับมีไปด้วยกันได้เพราะว่าเราต่างก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันใช่ไหมล่ะยอมรับปฏิเสธนั่นเองบ้านหลังนี้มีชื่อว่าบ้านเราดอททีวีชื่อนี้มันอยู่ภายใต้หัวข้อศูนย์วิจัยพลังงานและสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะมันอยู่ภายใต้ตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคลิปแต่ละคลิปมันก็มาเรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมแต่ YouTube มันก็เป็นแอปพลิเคชันไอ้ตัวหนึ่งที่ก็ใช้ในการสื่อสารผ่านที่บอกออนไลน์นี่แหละหรืออินเทอร์เน็ตนี่แหละครับโอเคไหมครับก็คือตรงนั้นแต่ตัวแม่คือศูนย์วิจัยพลังงานสารสุขภาพคือตัวแม่เอามาใช้ในแอปพลิเคชันของ YouTube ของ YouFace เวลาเนี่ยครับขอให้เข้าใจตรงนั้นแล้วก็เดินตามบทบาทที่ได้แอปพลิเคชันทำงานได้แล้วก็ไปตามที่เขาสั่งเพราะว่าเราจะไปอยู่บ้านเขาไปใช้ของเขาเราต้องเขาก็เหมือนอย่างนั้นต้องคอยตามไปหมดแล้วนะเขาตั้งเงื่อนไขแล้วต้องคอยตามไปหมดเพราะว่าจะไปใช้ของเขาอะเราจะใช้ของเขาเนี่ยเราปฏิเสธได้ไหมเนี่ยใช่ไหมฮะเหมือนกับเราจะขึ้นรถคนอื่นเขาเนี่ยเราจะเลือกที่นั่งเองได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับเป็นมารยาทนะก็ต้องให้เจ้าของเขากำหนดที่นั่งให้ไปนั่งใช่หรือเปล่าก็จะใช้ของเขาอ่ะก็ต้องได้รับอนุญาตจากตัวเขาสิครับถึงแม้ว่าจะโดยรวมโอเคเอาเชิญเข้ามาเอาขึ้นมาไปด้วยกันได้แต่นั่งไหน
ต้องคนเจ้าของเขาเป็นผู้ติดตามแค่เรานี้มันจึงจะใช่ไม่ใช่พวกเลยอะไรก็ไม่รู้กูจองก่อนเลยเป็นของกูเลยนี่แหละครับที่มันไปไหนด้วยกันไม่ได้คือตรงนี้เองมนุษย์หลักเถียงไม่ดีว่ะเสียอะไรมันเถียงมึงหมดโอ้ยดูสิวันนี้ติ๊กอะไรไปบ้างติ๊กอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมือถือมือถอยไหนกูด้วยเอามาแล้วนี่แค่นี้เองมือถือกับมือถอยมันจะแปลว่าไงมือถือมือถอยฟังให้ดีนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเป็นมือถอยเพราะคนใช้มือถือเนี่ยเอาแต่เรื่องถอยๆเอาแต่เรื่องสะทุนสะทุนเอาแต่เรื่องหยาบโลนเอาแต่เรื่องของต่ำๆนะมาพูดกันมาแสดงออกกันเห็นไหมครับมันไม่ใช่ผู้ที่เจริญเขาทำอย่างนั้นใช่ไหมฮะพอเวลาเห็นเรื่องราวที่สะทุนถอยมากๆเนี่ยก็แชร์กันจังในพวกนี้นะครับผมจะเรียกมันว่ามือถอยโอเคไหมก็แขนเองมือถอยมือถอยใช่ไหมมือถอยมันชี้เลยนะฮะวันนี้ผมเห็นหนังสือว่าคือรับรู้แต่สิ่งที่มันเถื่อนคือของไม่ดีในด้านมืดๆนั่นแหละก็เลยว่าใต้ดินใต้ดินเนี่ยชอบนะเนี่ยเสร็จแล้วก็มาใช้ในพฤติกรรมประจำวันตัวเองเนี่ยออกมาเรื่องของอินดี้เดอร์นู่นนี่นั่นเข้าข้างเองระวังให้ดีทีนี้ระวังให้ดีนะเตือนมาแล้วนะครับว่าเวลานี้รู้ไหมการทำวีซ่าสู่เข้าสู่อเมริกาเนี่ยเขาจะให้บอกแอคเคาท์การใช้สื่อออนไลน์เนี่ยมันมีกี่แอคเคาท์เห็นไหมครับบอกว่าจะจำนวน5ปีไปใช้เรื่องอะไรกันบ้างเขาสกรีนมันถึงขนาดด้านหน้าให้รู้ไว้ทีนี้ที่ผ่านมาที่ใช้แอคเคาท์ในการนะมันชื่อตัวเองเนี่ยซวยเลยทีเดียวก็รู้หมดเป็นคนที่เป็นภัยสังคมได้ด้วยเพราะฉะนั้นใช้แต่มือใช้พวกถอยๆนี่คือภัยสังคมระหว่างที่ดีมันจะไปไหนก็จะกั้นหมดนะโลกไปนี่มันเป็นอย่างนั้นโอ้ยลุงหอกเตือนนะพี่ใช่ไหมฮะในการที่เข้าประเทศใดๆที่เขาตั้งเอาไว้นั่นน่ะประเทศนี้ก็ไม่เปิดต่อไปมันก็จะเหมือนกันหมดสุดท้ายมันจะพัฒนาการไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของพฤติกรรมตัวเองคำพูดสำคัญคำพูดใส่ผ่านแม้กระทั่งโทรศัพท์โทรเสียงก็ตามได้หมดนะให้รู้ไว้ทำเป็นเล่นไหมนะพวกใช้มือถือพูดกันสารพัดที่จะพูดเนี่ยเตือนลูกสองหลานนะครับท่านที่อยู่ในจอที่เราเป็นห่วงคนรุ่นต่อไปรุ่นท่านก็อยู่ในจอนี่โอเครู้เดี๋ยวรู้ทันกันรู้เดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยคนที่ไม่ได้อยู่ในหน้าจอบ้านเราทีวีก็มันก็ช่วยไม่ได้แหละครับผมจะไปปลุกได้ทุกครัวเรือนได้ไงนอกจากท่านจะแชร์ไปเท่านั้นเองใช่แชร์ให้เพื่อนฝูงในการได้รู้เป็นใช่ไหมก็เป็นการป้องกันความรุ่นต่อไปใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้หาประโยชน์จากสิ่งนั้นเลยคนที่เขาหาประโยชน์สิ่งนั้นเขาจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่พูดหรอกถ้าเขาพูดสิ่งที่ไม่ดีเขาจะหาประโยชน์ได้ไหมเนี่ยเหมือนกันพวกอาชีพก็เหมือนกันอาชีพต่างๆนะที่มันไม่ดีใช่ไหมเขาก็รู้ไม่ดีเขาพูดไม่ได้ถ้าพูดนั้นมันก็ทำให้ประกอบอาชีพไม่ได้ก็เท่านั้นเองนะเพิ่นหรือว่าบอลทูบีก็ไม่รู้นะลุงหงก็ได้ประกอบอาชีพอะไรไม่ได้ค้าขายไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ขายอะไรที่ทำทุกวันนี่มันจะให้กับไม่ให้นะโอ้ยถ้าผมตั้งราคาเป็นอาชีพเหรอโอ้ยนี่ก็มีส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้ว20กว่าปีที่สองมือเปล่ารักษามนุษย์บัตรไม่หายคืนเงินทนายจะบอกให้ดูปวดหัวเนี่ยหายคามือเลยอ่ะพวกไม่เกรนไม่ไกลโอ้ท้าด้วยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันจะเกิดการท้าทายไปเรื่อยก็ถือโอกาสเตือนนะท่านที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นาทีนี้อนาคตน่ะเจอแน่นอนจะถูกข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จนี่นะจะบอกให้ทราบไว้นะครับจับโรคยัดมนุษย์ระวังให้ดีๆระวังให้ดีๆแล้วทำไมเขาหายไม่ได้อะแล้วส่วนคนที่เป็นจับแล้วก็เป็นอาชีพก็ตามด้วยผลประโยชน์คือรายได้เห็นไหมฮะ
เงี้ยมันแค่มันก็วงจรนะครับอันนี้จะแฟร์จึงจะยุติธรรมใช่ไหมล่ะพี่ชอบไหมล่ะความยุติธรรมนะถ้าไม่ชอบก็บ้านใครบ้านใครแล้วทีเนี้ยถ้าไม่ชอบความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถ้าไม่ชอบในสามคำนี้เอ้าก็หาเกาะอยู่แล้วครับ ผมถ้าก็แผ่นดินใหญ่เนี่ยมันไม่ถูกต้องเป็นเสมอภาคนะผมก็ไปหาเกาะอยู่เหมือนกันแหละมันรู้เกาะใครดีวะเกาะใครอยู่ไม่รู้ใครให้เกาะก็บอกนะทำนองนี้พอไหวไหมพอไหวนะทีนี้คำว่ามือถือมันก็ตรงข้ามกับมือถอยก็เอาแต่เรื่องดีๆสิครับอะไรพี่ที่ใช้ไม่ได้เฉลยในการดูอะไรต่างๆเออมันดีดีเรื่องอะไรในเรื่องส่วนตัวเป็นประเจกบุคคลสมควรแชร์กับทุกคนทุกคนรู้ไหมนะมันก็เป็นเรื่องส่วนรวมมาแชร์เข้าไปถ้าเขาบอกว่าดีถ้ามันจะวินิจฉัยไม่ได้ของดีไม่ดีภาพมันก็บอกไปแล้วแล้วถ้าภาพไม่ดีภาพลามกอนาจารมันเนี่ยใช่ไหมครับเห็นไหมไอ้คนที่มันแชร์ภาพไม่ดีสามวันจะเจอไม่ใช่เหรอไอ้เจ้าว่าแน่ๆเจอไม่เจอได้ยังไงล่ะครับนั่นจะไปเผยแพร่ได้ไงมันไม่ใช่มนุษย์แล้วอย่างนั้นน่ะไอ้พวกสักเนี่ยมาทุบคำว่าสักเดี๋ยวผมก็มีศัตรูอีกแหละใช่ไหม มันไม่แคร์สังคมได้ยังไงเอาอยู่ตัวเลขค่าโฆษณาใช่ไหมน่ะนี่ก็ผมไม่รู้เหรอไอ้พวกไอ้ยอดวิวเยอะเนี่ยนี่ก็ผมไม่รู้สิเลยใช่ไหมครับรู้เท่านั้นแหละทำนองนี้ก็คอยดูกันแล้วกันว่าเพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีมันต้องโตอย่างที่มีคุณภาพไม่ใช่โตแบบลมพัดมาแล้วก็หายไปไม่ใช่ใช่ไหมครับมีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วมีประสิทธิผลมันต้องโตในรูปแบบนี้ตามอะไรที่เราเป็นที่เรามีที่เราทำเนี่ยในขณะทุกวันนี้นะครับใช่ไหมครับมันต้องโตแบบนั้นโตเพื่อความเป็นอยู่สังคมอะไรก็ว่ากันไปไม่ใช่เสร็จแล้วก็มาทะเลาะบ่อแว้งกันตบตีกันเป็นห่วงคนรุ่นต่อๆไปไม่ใช่อันนี้มาแล้วครับเรื่องของการที่จะบรรยายให้กับเด็กวันที่18เข้าหมดแล้วนะฮะ18ที่ถึงเนี่ยครับนี่จะบรรยายแล้ววันนี้วันที่15 16 17นะครับผมจะบรรยายแล้วก็มีสตางค์แจกเด็กด้วยนะครับบอกให้ทราบว่าเตรียมไว้หลายมัดของอันนี้ใครจะสนับสนุนก็เชิญนะที่นี่คอยดูก็แล้วมันมีอยู่3ครั้งเลยนะถ้าจะจำวันได้อย่างนี้ต้องถามท่านพระมหาชัยชุมพลนะฮะท่านเป็นคนที่จัดตารางในการบรรยายให้กับเด็กฟังก็มีผมคนเดียวที่บรรยายกันนั้นมีคารวะอยู่ทั้งหมดมี16คนท่านรู้อยู่ไหนอยู่ในเครื่องนั่นน่ะ6คนทั้งหมดเป็นมหาทั้งหมดมหากี่ประโยคก็ไม่รู้หรอกครับพอเวลาดูมันเป็นเรื่องคารวาสก็มีลุงหอเข้าไปบรรยายให้เด็กฟังเด็กป.1ถึงป.4ครั้งนั้นมัน200คนอัพ200คนอัพนี่นะครับผมจะไปทำไงจะไปพูดเรื่องอะไรกับเด็กนี่คอยดูแล้วกันว่าพอเวลาอยู่กลุ่มเด็กจะเป็นยังไงลุงหอใช่ไหมครับก็ตั้งใจนะจะให้เด็กก็จะต้องรู้อะไรเบื้องต้นของชีวิตจริงจริงเนี่ยก็ยังไม่บอกไม่ถูกมันก็จะผมไม่มีหัวข้อแล้วครับบรรยายไม่มีรู้บรรยากาศอย่างเดียวนะครับถ้าหากว่าหน่วยงานไหนไว้วางใจก็มาเลยไม่ต้องตั้งหัวข้อหรอกแต่ถ้าซิปบอร์ดก็ดีจัดคนมารวมเยอะๆเนี่ยเพื่อให้เขารู้เรื่องอะไรก็แป๊บเดียวเองเดี๋ยวไปหมดไม่มีเหลือต้องมีพอยด้วยประมาณนั้นแต่ขอให้บอกเมนพอยไว้นิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะมันจะไปต่อได้จะตั้งหัวข้อเรื่องก็ขึ้นมาทันนั้นเลยปัจจุบันทันการปัจจุบันทันด่วนประมาณนั้นครับไม่ใช่จานด่วนนะโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วการใช้มือถืออย่าไปใช้ลักษณะที่มันสูญเสียหายแล้วมันมีประวัติเจ้าของมือถือเนี่ยมันมีประวัติประวัติที่ว่านี้แต่ละประเทศเขาจะล็อกนะเพราะว่า AI นี่มันจับได้หมด AI จับได้หมดนะให้รู้ว่าเข้าสู่โปรแกรม AI ปุ๊บโอ้โหคำไหนที่มันใช้บ่อยๆนั่นแหละครับก็เรียกกรรมพืชคนนั้น
ยิ่งพวกใช้คำหยาบคำคายเนี่ยระวังให้ดีๆคำหยาบๆใช่ไหมฮะมนุษย์ในโลกนี้เขาต้องการใช้คำหยาบคำคายหรือเปล่าไม่มีผมจะพูดแต่ทีผมต้องขอโทษขออภัยเลยทำนองนี้นะครับยังไม่ใช่หลุดปากหลุดปากที่ไหนหรอกจะใช้แต่ทีก็โหคิดแล้วคิดอีกภาษาที่ไม่เหมาะสมจากออกจากปากลุงหอกทำนองนี้อาจจะใช้ภาษากันนะเนี่ยแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะฮะท่านที่ใช้มีดุมีเดียต้องคอยระวังนะต่อไปนี้นะเอาล่ะนี่ไงความรู้ความคิดความเข้าใจนี่ก็เหมือนกันความรู้ความคิดความเข้าใจนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมโอ้เดี๋ยววันนี้เซตภาษากันอยู่4กลุ่มนั่นคือ1จิตศาสตร์ยังหาไม่เจอเลยนะครับบอกให้ทราบไว้นะไม่มีคำไหนลงได้เลยพอเรารวมไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ต้องสร้างภาษาใหม่แม้แต่ทางด้านภาษาไทยจิตศาสตร์ในประเทศไทยนี่มีใครใช้บ้างมีลูกหมอคนเดียวก็อาทาด้วยมีแต่เรื่องจิตกำหนดจิตฐานจิตจิตอาสาซวยหมดบอกให้รู้มันไม่ใช่ภาษามันไม่ใช่เลยกายอาสาเนี่ยรับได้หรืออาสาสมัครนี่ดีกว่าไม่ดีกว่าเออใช้อาสาสมัครไม่ดีกว่าแล้วผมว่ามันกินความได้เยอะนะอาสาสมัครโอเคใครก็ตามที่ทำงานอาสาสมัครขอให้ภาคภูมิใจเอาไว้นะจะเป็นผู้ให้มีร่างกายมีความแข็งแรงก็ออกแรงช่วยใครก็ช่วยกันไปที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเงี้ย เป็นผู้บริการจะดีกว่าผู้รับบริการนะบอกให้ทราบไว้เป็นผู้บริการมันจะดีกว่ารับผู้รับบริการเพราะว่าผู้บริการเนี่ยมันจะมีคนจำได้มาเราบริการเขาบริการบริการเรื่องการตามทีเถอะพยายามให้เป็นผู้บริการเนี่ยอนาคตจะอย่างนี้เลยนะเพื่อนฝูงจะจำเราได้นั่นเองโตขึ้นมา40 ปี 50 ปีผ่านไปจำได้เองผู้บริการมันประทับใจนะถ้าผู้รับบริการกระดิกนิ้วรับอย่างเดียวจะมีอะไรนี่นะก็ฝากเอาไว้นิดนึงผู้ให้นี่นะครับผู้ให้ประทับใจมากกว่าผู้รับนะครับผู้รับนี่ผิวเผินผู้ให้เหนือกว่าทุกชั้นเลยทุกชั้นทุกบทบาททุกลีลาผู้ให้ถ้าเป็นการส่วนตัวก็ให้อภัยของกันและกันเป็นการส่วนตัวไปนะครับส่วนตัวกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็อภัยกับเขาไปมันผ่านมาแล้วเรื่องราวก็ว่ากันไปมาไม่เยอะแล้วจะไปขุดคุยไปทำไมสำนวนบอกว่าอย่าขุดคุยหาตะเข็บเลยมันผ่านแล้วอย่าขุดคุยหาตะเข็บเห็นไหมเอาเรื่องเก่ามาพูดกันเป็นเรื่องแม่ทุกวันในหน้าจอเนี่ยเป็นดราม่าเลยเรื่องที่มันผ่านมาแล้วมันก็สอนกันจังอภัยทานอภัยธรรมเนี่ยโอ้ยเอาเข้าจริงๆมีไหมไม่มีมีแต่ภาษาจริงเรื่องอภัยเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันแต่ผมก็ไม่เคยทำนะเลยทำไมคิดได้ขนาดนั้นหรอแต่ไม่เคยทำกับใครก็แล้วกันอย่างเงี้ยคำว่าอภัยไปไหนล่ะหายแล้วจอหายตุ๊กตีเลยเดี๋ยวนะจะปล่อยยังไงนะใส่เข้าไปเฟซเข้าไปเป๊ะกดเฟซเริ่มวิดีโอถ่ายทอดสดของเก่าหายไปไหนทั้งนั้นนะมาเหรอเอาให้ต่อมันขึ้นเรื่องใหม่ไปยังไงมันขึ้นตัวใหม่หรือเปล่าประยุมก็หายไปไม่ครับก็ที่คุยกันไปแล้วนี่ครับตัดใช่ไหมใช่ครับยังไงต่อก็ขึ้นใหม่เปิดใหม่ใช่ไหมใช่เปิดไม่เป็นงั้นเหรอรูดครับรูดลงครับเปิดเอาลงมาแล้วขวามือครับบนหรือล่างบนครับนี่แหละศูนย์วิจัยโป๊ะเราเปิดไว้แล้วรูดขึ้นทีเนี้ยตัวนี้ออกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันออกมันเองเปิดนี่นะครับนี่เขาว่าอะไรต่อกดได้ไหมเนี่ยลองดูครับเปิด
ของเก่าอีกแล้วนี่รูดลงต่อรูดลงต่อไปใหม่กด3ขีดล่างครับผมสามขีดล่างโอเคเปิดเข้าได้ต่อรูดขึ้นครับขึ้นเปิดใช่ครับไหนต่อกดให้อยู่ในแอปพลิเคชันเฟซครับอยู่ไหนน้องงานนี้อันนั้นคือคำสั่งของ iPad ครับมันไม่เจอแล้วแอปพลิเคชันเฟซกดหน้าเฟซครับผมไม่มีเฟซลองจิ้มที่หน้าเฟซดูครับเอาหน้ากลางๆแล้ววงนี่นะนั่นแหละครับทีนี้รูดขึ้นครับผมขึ้นอีกทีนึงครับผมอย่าโดน iPad ครับเอาแล้วกันให้โดนหน้าจออย่างเดียวคำว่าออกครับผมล่างสุดซ้ายมือออกเนี่ยเหรอครับผมล่างออกจากระบบคำว่าออกไหมครับไม่มีภาษาไทยครับไม่มีอ๋อบรรทัดเนี่ยมีคำว่าบรรทัดด้วยใช่ไหมหน้าเฟซอย่าหน้าไอ้เหรอโอเคเอาโอ้บรรทัดสุดท้ายจบให้เข้าใจว่าหน้าเฟซครับอ๋อแอปพลิเคชัน Facebook อ้าวยกเลิกออกกันนะออกนะเข้าศูนย์วิจัยปี3ช่องใช่ไหมครับใช่ก็ว่ายกเลิกนะใช่ครับออกยกเลิกครับยกเลิกดำเนินการต่อดำเนินการอะไรน้องงงเลยดำเนินการไปไหนต่อออกเพียงครับยังไม่ออกครับต้องกดออกยอดครับกดตัวไหนล่ะล่างสุดหรือเปล่าครับบรรทัดสุดท้ายอ้าวแล้วกันอ๋อกดตัวเขาว่าเขียนออกจากนี่นะครับผมโอ้โหกดแล้วน้องเฟซจะขึ้นมาล่ะครับแล้วเข้าศูนย์วิจัยครับกดตัวเข้าศูนย์วิจัยครับเป๊ะส่วนภาพได้ครับอ้าวเฟซมาแล้วเข้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกครั้งเหมือนเดิมคืออะไรต่อไปที่ศูนย์วิจัยครับผมข้างบนใช่ครับโอ้โหมันหลายตัวเหลือเกินใช่ครับไม่น่าคนวัยงานทำดีกว่าวัยรุ่นตอนปลายที่ไม่ยุ่งคือตรงนี้เองครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวัยรุ่นตอนปลายแต่รายการของเราก็ไปทั่วทุกช่วงวัยครับเลยเนี่ยโอเคมาแล้วทีนี้มาแล้วก็ก่อนที่มันเป็นภาพใหญ่ใช่ไหมอ้าวมาแล้วภาพใหญ่โอเคนี่ใช้งานได้นะครับที่พูดมันทั้งหมดจำไม่ได้นะเนี่ยไม่ต้องจำเพราะว่ามันไม่ใช่ส่วนในงานที่ลุงต้องทำอยู่แล้วเพราะว่ามันมี3จอคนฟังอยู่ตอนนี้ครับก็เขาดูอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ส่วนนั้นคือเป็นส่วนที่ดิสเพลย์ให้คุณลุงดูเฉยคนทางบ้านพอจะรู้ว่ามันตัดเขาก็จะเข้าใหม่หรือไม่เขาก็จะสวอปไปหา YouTube ทันทีงั้นเหรอครับถึงลุงเห็นลุงบอกว่า YouTube ทำไมคนเยอะคนเยอะเพราะคนย้ายมาจาก Facebook ไงครับเอาล่ะเอาล่ะพอเข้าใจคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 65-70% ก็ไม่สนับสนุนให้ทำตรงนี้ เพราะว่าคนทางบ้านรู้ไปแล้วครับ เพราะว่าทุกครั้งจะมีการตัดเนี่ยเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งเตือนเลยว่าตกลุมอากาศนะเดี๋ยวเตรียมย้ายนะน่ะก็จะไปแล้วครับอ๋อครับแล้วก็มาโฟมของทางนี้ตัวเดียวโอเคไม่เป็นไรอะไรก็สู้ครั้งเข้าใจไม่ได้ก็พยายามพูดจังคำพูดก็ไม่เข้าใจก็ต้องสื่อสารตรงกันโอเคนะ ผมเองก็จะไม่ต้องสะดุด สะดุดทีก็นึกขึ้นต้นใหม่สะดุดต้องก็เลยว่าบิ้วนะบิ้วอารมณ์ใหม่ถ้าเป็นดารานะต้องบิ้วอารมณ์ใหม่ถ้าสะดุดนะเวลาเขาถ่ายทำละครเดี๋ยวมีคำหนึ่งมีคำว่าคัดแปลว่าตัดแล้วทั้งหมดมันหยุดทั้งหมดผู้กำกับก็จะสอนคัดตัดทีนี้ก็จะมาเริ่มใหม่เนี่ยใช่ไหมแล้วก็จัดฉากอะไรเตรียมพร้อมแสงสีเสียงอะไรเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างเข้าใจกันหมดโอเคต่อไปนี้นะฮะโฟลว์ตามลำดับนะ1 2 3 4 5ต้องรู้ตัวเองนะ3 2 1ก็จะมีสัญญาณให้ทำว่าแล้วก็ดำเนินเรื่องต่อไปถ้ามันพร้อมก็แปลว่าฉากที่หนึ่งผ่านไปถ้าไม่ได้ก็ซ้อมอีกโอ้โหถ้าฝนตกจะซวยเลยทีนี้พวกละครนะเจ๊งหนึ่งก็เนี่ยนะครับแจ้งเรื่องของเทคและเทคเอกเนี่ยครับก็ผมทำรายการทีวีมาก่อนทำไมจะไม่รู้ใช่ไหมครับโอ้โหกว่าเทคและเทคอีกแต่ผมไม่เคยเทคของใครกันนะสตาร์ทพวกฟินิชเลยเนี่ยไม่มีเลยทีนี้มันจะมายุ่งยากการตัดต่อถ่ายมา2ชั่วโมงเอาแค่3 นาทีเอาแค่3-4 นาทีนะออกอากาศโอ้โหหนักมากครับเพราะฉะนั้นไม่คุ้มกับมึงต้องไปนั่งเฝ้าทั้งคืนไม่รู้ว่า
ถ่ายทำมาเอาท์ดอร์ในนอกสถานที่มาประมาณสักคิดเกือบทั้งหมดประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงมาตัดได้เหลือแค่30นาที25นาทีด้วยครับเพราะอย่าง5นาทีมันเป็นช่องโฆษณาตัดไว้25นาทีเห็นไหมครับกว่าจะมาอินเสิร์ตภาพเข้าออกให้มันตรงกับอะไรโอ้ตายนี่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอคนที่เขาตัดก็ต้องฟังคำสั่งเราแล้วไม่หลับไม่นอนเลยถ้าผมขึ้นทำรายการทีวียุคสมัยนั้นนะทำแค่3 4ครั้งมั้งถ้าทำต่อโหเหี่ยวเลยครับเพราะฉะนั้นผมไม่ชอบเรื่องของการที่ไม่สดแล้วก็สดจริงๆไม่ต้องเลยไม่ต้องวุ่นวายการตัดต่อทำนองนี้นะครับไม่ต้องไปสร้างภาพแต่ต่อมันใส่นู่นนี่เสียงเสริงเนี่ยมันสร้างภาพได้หมดแต่เราไม่ต้องการตรงนั้นใช่ไหมครับเพราะมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนี่ยก็อยู่ในกระเป๋าแล้วก็ไม่ใช้เมื่อไหร่ก็ได้ประมาณนั้นนะครับโอเคไหมขอให้เข้าใจตรงนี้สิเนื่องสำหรับท่านที่มาทำงานพวกนี้ถ้าอยากจะทำนะท่านก็ทำไปส่วนหนึ่งก็ขออนุญาตได้ไหมใช้คำสุภาพแม่จะกลายเป็นไปอิจฉาเราไม่ได้อิจฉาใครอยู่นะขาดตรงนี้นะเราถึงเวลากินได้กินถึงเวลานอนได้นอนถึงเวลาคันก็ได้เกาตายก็พอไม่ผมก็ฟังผมก็ดอมนิ้วเด็กกินง่วงเด็กนอนก็พอแล้วนั่นทำนองนี้นะครับไม่ต้องไปวิตกออกกระเพื่อมจนเกินไปอีกส่วนหนึ่งนะฮะอยากจะขออนุญาตเตือนหนึ่งโน้ตเอาไว้หนึ่งบอกให้รู้ก็ได้เนี่ยว่าแค่นี้สองแค่สองบรรทัดคนรุ่นเก่าถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพนั่นสิคนรุ่นเกิดเก่าเกิดก่อนเนี่ยฮะจับโรคยัดให้กับคนรุ่นใหม่อันตรายนะพี่เออที่เคยทำน่ะหยุดได้นะนะคะจะบอกให้รู้ว่าเสร็จแล้วทำให้เขาหายไม่ได้อ่ะนั่นนะครับจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นแพ้ก็เตือนจังเรื่องนี้เตือนแล้วเกินเตือนกันมาโอ้ยนะทีนี้คนรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยต้องคิดใหม่เพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าค่อยต้องเป็นคนที่ไม่มีโรคนะวิธีการนั้นก็ให้กันอยู่แล้วการงับอากาศแต่แม่เขาก็ทำของเขาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมก็เอาคอนเซปต์เหล่านั้นนะเข้ามาใช้ในยุคจำวันแต่ไม่ใช่ทำแบบกันแบบเอาไปเราตายเลยไม่ใช่ใช่ไหมเออก็ทิ้งจังหวะตัวเองไม่น้อยพี่ก็จะเร่งไปทำไมกันเหนื่อยไปแรงนานนะอย่าเพิ่งหยุดลมหายใจง่ายนะอยู่ด้วยกันนานหน่อยเอ๊ะก็มีแค่นี้ที่เตือนผู้คนใช่ไหมครับเตือนเอาไว้ไม่ต้องห่วงหรอกตรงนี้โอเคนะคนป่วยพลังงานไม่บริสุทธิ์นี่เยอะแยะเลยคนป่วยนะปกติมันก็เจอแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วในชีวิตเป็นความเป็นจริงต้องยอมตรงนี้ให้ได้ในธรรมชาติเนี่ยไอ้ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นบริสุทธิ์ธรรมชาติไอ้ตัวที่มันบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติมันไปอีกชั้นหนึ่งโอเคไหมตัวเราก็ไม่บริสุทธิ์เพราะตัวเรามาจากธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่ออะไรเพื่อธรรมชาติใช่ไหมเพื่อธรรมชาติมันก็วนอยู่เนี่ย300รอบอย่างนี้ตายเกิดแต่เกิดอยู่ไม่กี่ภพชาติเอางั้นเหรอเราคือธรรมชาติเป็นธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติตายเกิดอยู่ในธรรมชาติต่อจะไปไหนมันต้องหนีจากธรรมชาติออกจากธรรมชาติถ้าบอกว่าธรรมชาติเป็นวัฏฏะใช่ไหมครับอันนี้จังเนี่ยมันเป็นวัฏฏะกันอยู่มันวนอยู่ตรงนี้มันก็หนีออกจากหนีไปธรรมชาติเนี่ยมันหมุนก็หมุนไปสิแต่เวลาถึงเวียงหนึ่งมันก็ไปนอกไปเลยไปทางไหนล่ะมันก็ไปอยู่ในที่มาไปฆ่าคงที่มันก็ไปโดยอย่างนั้นก็คือจิตนี่แหละเพียวจิตก็แล้วกันใช้คำว่าเพียวจิตนะครับเพราะภาษานี่มันลงตัวแล้วเพียวจิตนี่ภาษาพ่อคุณนะเพียวจิตนี่ภาษาสากลก็บอกกับเพียวสปิริตนี่ก็ลงตัวแหละต่อไปจะใช้ว่าเพียวสปิริตภาษาสากลภาษาบ้านเราก็เพียวจิตภาษาอังกฤษจิต JIT ธรรมดาเนี่ยครับใช่ไหมเพื่อให้มันไปมิกไปแมทกับทางด้านเพียวสปิริตด้วยเพราะต่อไปอย่าใช้ว่าเพียวจิตเพียวจิตเพียวจิตใช้ไหนก็เพียวจิตเพียวจิตก่อนจะได้
ก็ภาษาไทยมันจะไปทีเดียวภาษาไทยมันจะไปใครจะมารุ่นจิตจังหวะก็เพี้ยวจิตเพี้ยวจิตใครทำใหม่เนี่ยถ้ามันจะสร้างภาษาไม่ได้ของแค่นี้อธิบายก่อยเพี้ยวสปิริตที่เธอว่านั่นแหละหรือเพี้ยวสปิริตซึ่งเหมือนเธอที่เธอว่านั่นแหละแต่ของไอ้ก็คือเพี้ยวจิตโว้ยแล้วใครทำใหม่เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นสิครับมันเรียกว่าสร้างนวัตกรรมใหม่ก็คือภาษาเนี่ยแต่ต้องมีความสามารถที่ว่านี่ต้องความสามารถเนี่ยไปยัดมันเข้าไปเลยมันรู้ไผ่มันไผ่เลยล่ะประมาณนั้นนะครับมันอย่างนั้นเนี่ยมันถึงลูกถึงคนไม่มีอาจารย์บางทีปวดหัวก็เลยหายด้วยปวดปวดในมาเถอะประมาณนั้นปวดแล้วก็ตามเรื่องปวดเลยแต่ไม่ใช่นะชีวิตกว่าถั่วจะสุกงามจะไหม้แล้วเพราะนั้นต้องมาถึงยุคที่จะต้องป้องกันนะฮะป้องกันไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่จะเกิดขึ้นเขาว่าเขาว่าถ้าเราไม่ใช้บริการโรงพยาบาลใช่ไหมครับหรืออยากจะไปชั้นโรงพยาบาลเนี่ยถ้าอยากจะมีโรคก็ไปสิครับโรงพยาบาลเนี่ยไปได้ทุกโรงด้วยเอกชนก็ไปเยอะแยะมีโรคเงี้ยเราตั้งเป้าว่าเราจะไม่ไปโรงพยาบาลถ้าเราไม่ไปโรงพยาบาลถามว่าโรงพยาบาลก็มีบุคลากรน้อยเห็นไหมให้ประโยชน์เขานะไม่ใช่ไปอิจฉาเขานะเอาเห็นไหมครับเราต้องคิดในกรอบเนี่ยชาติบ้านเมืองที่จะอยู่ได้ต่อไปเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยแล้วครับเอ้าถ้าพูดถึงว่าเรือรบในหนองเรื่องของสุขภาพนะเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวนะครับถ้าเรือรบในหนองหมายความว่าเงินมันหมุนเวียนในประเทศเนี่ยนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันละกันถ้ามันวนเวียนอยู่ในหนองนะครับทั้งภาคประชาชนโอเคไหมทั้งภาคการค้าการขายโอเคไหมทั้งภาคเรื่องของระบบสุขภาพของบ้านเมืองเราถ้าพูดถึงระบบสุขภาพโดยการใช้เงินประมาณมาใช้ในการดำเนินงานเรื่องสุขภาพนะถ้าหากว่าใช้เรื่องสุขภาพตามระบบตามระเบียบของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ย 60% ของงบประมาณนะฮะตีกับตลาดไม่รู้สาธารณสุขนะไม่ใช่มีงบในระดับ4นะของ4หรือ5เนี่ยครับไม่มี5แน่นอนงบที่ใช้ในเรื่องของสุขภาพนะลองคิดเล่นๆดูครับเงินมันจะไหลไปนอกประเทศ 60% เหลือใช้ในบ้านเมืองโทษที่ผมจุดมาเลยเอาว่าใช้ในประเทศ60ก็แล้วกัน40ไหลออกนอกประเทศ40ไปทุกปีงบประมาณนี่ก็เท่าไหร่แล้วมันปีออกไปนอกประเทศหมดขายข้าวขี่เกวียนนี่แต่ครบทีนี้ต้องคิดอย่างนั้นแล้วครับบรรดาคนที่ใช้เงินในระบบภาษีเนี่ยไม่คิดอย่างนั้นจะซวยนะคนทำเนี่ยนะฮะจะให้มันไหลออกไปน้อยที่สุดเห็นไหมลดได้ไหมต้องคิดตั้งเป้าลดงบประมาณนู่นน่ะไม่ใช่ยิ่งมีงบประมาณมากโอ้ยกระทรวงเกรดเอเกรดมันจะจ้องจะไปทำอะไรกันตรงนั้นนะโถพูดอย่างเงี้ยแค่พูดถ้าหากว่าสามสหายมีตรงนี้พูดกับสามสหายรู้เรื่องด้วยไอ้สามสหายเนี่ยศักยภาพก็คือหมานั่นนะรู้เรื่องด้วยที่ว่าหมายความว่าใช่ไหมครับประเทศชาติจะล่มจมเพราะเรื่องสุขภาพบอกให้ทราบไว้นะครับ ล่มจมนะใช่ว่าล่มจมนะก็เพราะฉะนั้นมันถึงว่าต้องใช้อะไรนะวันนี้มันต้องน้องคิดว่ามันต้องใช้ไม่ต้องใช้อะไรแน่นอนต้องใช้ความเข้าใจในการสื่อสารในเวลานี้เบื้องต้นใช่ไหมต่อมาก็สัมผัสตรงต่อไว้จะรักษาผ่านจอให้ด้วยเตรียมสิครับเตรียมผ่านจอแต่ความเข้าใจมันต้องมาก่อนนะพี่เอ๋ย มันไม่ยากหรอกผ่านจอผ่านเดี๋ยวนี้ก็ได้เหรอครับนะผมเข้าใจหมดแหละพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนนี่ใช้ได้หมดใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไอ้แสงนี่สบายด้วยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมพอเรารู้ว่าพลังงานผสมมันซ่อนอยู่ในแสงมันใช้เมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าเตรียมการเตรียมพูดเตรียมคนเอาไว้ต่อไปต้องใช้คอนเซปต์ใหม่ของชีวิตเนี่ยเราต้องไม่มีโรคเห็นไหมเออพอใจไหมเนี่ยอโลคยาปรมาราภาการที่ไม่มีโรคเป็นสุขอันประเสริฐนะ
การไม่มีโรคเนี่ยไม่ใช่ภาษาในตลาดสดในห้างเขาจะเรียกว่าอะไรการที่ไม่มีโรคเป็นลาภมันเสริฐฟังกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วเนี่ยอโลคยาปรมาราภาเขาแปลว่าผมเรียกว่าภาษาตลาดสดตลาดแห้งเขาแปลว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐลาภคำว่าลาภคือลาภยศสรรเสริญใช่ไหมหรือว่าลาภก้อยซอยแซ่เนี่ยไอ้ลาภอีสานเนี่ยภาษาลาภลาภเนี่ยลาภปลาลาภกุ้งลาบหมูลาบควายลาบวัวลาบแก้งลาบกวางคำว่าลาบลาบนะโอเคนะแต่ลาบที่ว่ามันสะกดด้วยใบไม้นะลอลิงสลาใบไม้เนี่ยลาบส่วนลาบยศก็นู่นเนี่ยลอลิงสลาพอสมเผากลางใบมอมาพอสมเผากลางใบเนี่ยลาบแต่มันเสียงเดียวมันก็ละมันเสียงเดียวกันคำว่าพ้องเสียงแบบพ้องเสียงเดียวกันสะกดต่างกันทุกวันนี้เขาใช้เสียงไม่ใช่เหรอที่พูดใช้เสียงใช่ไหมล่ะเดี๋ยวต้องใช้สะกดเอาสะกดได้ไหมเนี่ยผมช้าผมว่าโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจจำไหมอโลคยาปรมาราภาเนี่ยการไม่มีโรคเป็นสุขอันประเสริฐเพราะถ้ามีรูปไอ้โทษถ้ามีโรคมันเป็นทุกข์ไม่มีโรคเป็นโศกยอมรับได้แม่สองคำคำถ้ายอมรับก็พยักหน้ามันก็จบข่าวก็ไปต่อก็แค่นั้นเองฟังทันไหมหรือเปล่าถ้าฟังทันก็น่าจะเข้าใจน่าจะเข้าใจเพราะมันใช้ภาษาเดียวกันแมนบอกผมว่าเงินพี่นะเอาไปต่อเขาคอภาพเสียงชัดเจนฝนตกได้อาบชื่นใจยี่สิบนาฬิกาเนี่ยวันนี้ฝนตกผมไปทั้งตัวนะวันนี้ไม่ใช่แล้วผมจะรู้ว่าฝนตกวันนี้อยากจะเล่าให้ฟังเหมือนกันนะถึงเล่าแล้วท่านก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจแล้วจะเล่าไปทำไมแต่คนที่ไปมาที่นี่รู้แน่นอนนะทำนองเนี่ยนั่นนะอย่างนี้เป็นต้นโอเคผ่านไปดีไหมเนี่ยจบไม่มีใครเพิ่มปานะครับไอ้เฟซผมก็พยายามดูคำถามอยู่เนาะไม่มีคำถามลุงหงอก็ไปต่อไม่ได้เพราะท่านไม่ต่อให้ผมเดินต่อสะพานให้ผมเดินเพียงแต่ตั้งคำถามมาก็เท่านั้นเองมันก็จะเดินไปด้วยกันได้เมื่อท่านไม่ตั้งคำถามมาลุงหงอก็จะไปทางนี้ YouTube อีกต่อนึง YouTube มาแล้วจ้าโอ้โหนะครับเขาอุ่นเรื่องไว้เรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงดีที่สุดเรื่องบ้านเรื่องเมืองให้เขาพูดกันคลื่นในมือถอยนี่แหละทำลายในสมองทำลายหัวนั่นนะเห็นไหมเอากดสดเป๊ะเป๊ะกดเสียงดังเป๊ะโอ้โหเต็มจอยแล้วยินดีต้อนรับครับท่านที่อยู่บ้านเรายูทูบโอเคครับทีนี้ผมก็ดูว่ามีท่านใดที่เป็นคำถามบ้างนะครับ ตะแลนแปลว่าฝนตกฝนซาไปอย่างนี้รู้นะยังไม่มีคำถามเลยโตไม่มีคำถามเลยหรือกะหรือกะแกรับแซ่บไปเรื่อยยังไม่เข้าตากรรมการอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บขอบคุณมากครับ
ช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวฟื้นฝอยหาตะเข็บคือเรื่องราวอดีตเนี่ยคนไหนจบอดีตไม่เป็นคนนั้นจะทุบทั้งปีไอ้ผมนาทีเมื่อกี้นี่ผ่านแล้วก็คือผ่านเลยให้ดูแล้วไม่จำต่างหากด้วยที่คุยกันเนี่ยผ่านแล้วผ่านเลยเนาะโอเคคุณสุดินเลิกยินดีครับผมภาพเสียงชัดเจนเหมียนเดิมค่ะเหมียนเอาเหมือนเดิมโอเคแล้วครับคนลุงคะเวลานั่งรถไปเจอฝนตกฟ้าคะนองบางครั้งฟ้าผ่าไกลๆสายฟ้าที่ผ่าลงมาเราเห็นไกลๆมีพลังงานหรือไม่ครับมันมาไม่ถึงเราหรอกครับฟ้าผ่าแล้วไม่ถึงเรานะครับแต่รู้ว่ามันกระเพื่อมตอนนั้นจะมีการปรับคลื่นได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับผมแต่หนูคิดว่ามีพลังงานบริสุทธิ์จึงงับอากาศนั่งทำอยู่คนเดียวต้องยกนิ้วให้อย่างเงี้ยมันต้องอย่างนั้นเลยครับเออมันจะได้เอาฟังพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยทุกๆออกพรรษาริมฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่นู้นนะครับมันมาตั้งแต่จังหวัดเลยก็แล้วกันเลยลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงนครพนมไปถึงโขงเจียมอำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นแหละครับจะเห็นบั้งไฟพญานาคไอ้บั้งไฟนั่นนะครับตัวที่มันนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์จำเลยครับนี่คือภาษาลุงเงาะไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะใครจะขึ้นเขาลงห้วยมาพูดกับเชิญนะครับพวกนักวิทยาศาสตร์ต่างหากที่อาจจะมีใครไปทำขึ้นมาวันหนึ่งมันขึ้นมากี่ลูกจะเอาเครื่องไหนไปทำดีวะถูกไม่คิดไม่เป็นมันลงทุนเครื่องตั้งแต่ตลาดที่จะทำเห็นไหมแค่นี้มันก็ไปไม่ต้องไปต่อแล้วมันก็จบได้แล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเออมันจะเอาเครื่องไปทำก็ทำทำไมปีไปละร้อยลูกอย่างเงี้ยหรือบางทีปีเสียพันลูกนะแล้วขึ้นไม่ใช่ที่เดียวมันย้ายที่อยู่ขึ้นเนี่ยมันจะเอาเครื่องนี้ไปวางมันวางตรงไหนอ่ะเออปีมันทำได้กี่เครื่องมันเนี่ยเอาโถทำไมคิดไม่ได้เพราะนั้นอย่าไปเชื่อมันมากวิทยาศาสตร์ใช่ไหมผมไม่เคยเชื่อยกเว้นนี่เนี่ยที่ใช้หน้าจอในเวลานี้นี่นี่นี่วิทยาศาสตร์เชื่อมันน้อยไม่เชื่อต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่เขาจะไม่เชื่อแต่ไม่ใช่ถูกด้วยเนี่ยไม่ใช่ถูกนะก็แพงแสนแพงโอเคนะครับก็ต้องขอบคุณท่านที่อยู่เบื้องหลังของการมีสิ่งของเหล่านี้ผมไม่ไปขายนาพ่อมาทำนะใช่ไหมครับพอคนที่ไปมาที่นี่แหละได้รู้ได้เห็นได้อะไรต่างๆนะก็เพื่อแผ่แบ่งปันทั้งตรงทั้งอ้อมกันประมาณนั้นโอเคนะก็ดีแล้วครับคุณทักษพรนะครับที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของฟ้าผ่านะทำไปเถอะอยากมีพลังงานอย่างลุงหอกต้องทำอย่างไรบ้างครับคุณนัทธีในตัวคุณมันมีอยู่แล้วพลังงานที่บริสุทธิ์ปลุกมันขึ้นมาซะพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งเขียดจนาน้อยมันก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์นะปลาซิวก็มีกุ้งก็มีเห็นไหมครับโอเคไหมมันทั้งหมดมีอยู่แล้วพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ในตัวของท่านเองทั้งหมดทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอ 7,000 กว่าล้านคนมันมีอยู่ไปอยู่แล้วโอเคครับต้องยอมรับก่อนนี้เป็นหลักไปก่อนทำยังไงจะขุดมันออกมาใช้ทีเนี่ยมันอยู่ภายในเราเนี่ยเอาจอบอันไหนเอาเสียมอันไหนเอาสว่านนี่มาเจาะเอาขึ้นมาใช้วิธีการเนี่ยวิธีการก่อนนะงับอากาศก่อนนะเบื้องต้นเลยเห็นไหมครับทำยังไงมั้ยครับไม่ใช่มาขอจากลุงงอกนะก็จะลุงงอกมีขอหน่อยเหมือนกับมีเงินอยู่10 บาทขอ1 บาทเงี้ยมันไม่ใช่งั้นนะ
อยากมีเหมือนลุงงอกถ้าหากว่าลุงงอกอะไรล่ะหลอกลวงทีนี้เอาหลอกง่ายจะตายไปง่ายแสนง่ายเลยเอาไปพลังงานมีกว่าทุกสรรพสิ่งนี้ก็ใช่เนี่ยเห็นไหมเออถ้าหลอกใช้เมาไปเลยมวลละร้อยเออเห็นไหมมวลละร้อยแล้วใครทำไมว่าขายมวลละร้อยอย่างจะรู้นักจะรู้นักซื้อมาสลึงเดียวขายร้อยบาทใครทำไมวะเนี่ยเอาอยากจะรู้นะเห็นไหมเออเอาแล้วมีอะไรไหมเนี่ยเอากดแกกรองขายเนี่ยเอาแล้วใครทำมาขายที่ว่าเนี่ยนู่นไปเอาความผิดจากนู่นต้นทางมันนู่นเห็นไหมมันง่ายจะตายไปนะถ้าต้องการเงินโอ้เอาเดี๋ยวนี้ก็ได้เอาไปทำอะไรเนี่ยเอาบอกด้วยทำไมผมต้องไม่กลัวมะเร็งรู้ไหมครับปอดเนี่ยก็เกิดมาจัดการกับมันไม่กลัวมันจัดการได้เลยพี่โถไม่กลัวมันไปทำไมใช่ผมต้องเข้าใจมันไงมันต้องทำอะไรผมไม่ได้เพื่อนนี่จะเกิดการท้าทายมันให้รู้จะมันจะขึ้นวินบอร์ดให้ดูป้ายโฆษณามีสตังค์เนี่ยทำให้ดู จะบอกให้ทราบเลยดูสิจะปรับวิทยาศาสตร์ผมจะให้ฉายาว่าเป็นอธรรมคำว่าอธรรมแทนค่าอธรรมนะฮะก็คือในกลุ่มสายที่ชาวอิสลามนะครับ นะชาวมุสลิมฟังกันดีนะครับตรงนี้สำคัญนะกลุ่มอามีนก็แล้วกันได้ไหมครับคำนี้ใช้คำย่อเลยเนาะอาธรรมในด้านสว่างก็คือวิทยาศาสตร์โอเคไหมรหัสที่เขาใช้กันคือไอ้ไซตอนนะครับไอ้ไซตอนนั่นแหละนะชาวมุสลิมต้องรู้เพราะคำสอนเนี่ยเขาย้ำมากไอ้ไซตอนเนี่ยตัวโหตัวร้ายกาจมาก พระเจ้ายังทำอะไรมันไม่ได้เลยจะบอกเลยว่าไอ้ไซตอนเนี่ย ไม่ทราบไปตามคำสอนที่ว่าพระเจ้ายังทำอะไรมันไม่ได้จะบอกให้รู้ไว้โอเคนะแล้วรหัสทางด้านอเมนก็คือซาตานนะไอ้ซาตานลุงออกรู้ขนาดนั้นเวลารู้มันจะรู้ธรรมดานะรู้ไว้ถ้ากลุ่มสาธุล่ะก็มัจจุราชไงนะเออถ้ากลุ่มโอมล่ะก็คือไอ้ราหูนั่นแหละมีอะไรกันก็มีอยู่แค่นี้มั้งเจ้าอะไรกันทั้งหมดก็คือความหมายเดียวกันคำพูดพระเจ้าคำเดียวจบเลยคืออวิชชาแปลว่ามืดแปลว่าบอดแล้วแปลว่าไม่รู้ย้ำกับว่าไม่รู้ด้วยนะก็ไม่รู้มันนะใครไม่รู้มันก็เจอมันงับแหละครับตัวนี้มันก็มันทำลายลุงงอกรู้มันเนี่ยมันจะมาทำอะไรลุงท้ามันด้วยที่ว่าเนี่ยใช่ไหมอย่างน้อยก็มีสามสหายก็ทำงานกันอยู่นั่นใช่ไหมฮะไอ้สามลุมหนึ่งมาเสียไอ้ชัยตอนซาตานมัจจุราชและราหูเนี่ยมาเจอสามลุมหนึ่งแน่หนึ่งต่อหนึ่งสู้ไม่ได้จริงๆนะหนึ่งต่อหนึ่งสู้ไม่ได้จริงๆต้องยอมรับว่ามันแน่สองต่อหนึ่งยังสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะสู้ไอ้ไซตอนไม่ได้สู้ไอ้มัจจุราชไม่ได้สู้ราหูไม่ได้และสู้ซาตานสู้ไม่ได้เออสองสหายเนี่ยสู้ไม่ได้ต้องเล่นสามสหายสามรุมหนึ่งเลยสิ้นเรื่องไปวะนะแม่
นั่นก็เรื่องของสามสายเขาจัดการลุงเอาไม่เกี่ยวนี่เล่าให้ฟังเฉยๆเนี่ยเอาแล้วทางเก็ตหรือไม่เก็ตก็ไม่รู้แหละโอเคไหมลุงเอามีหน้าที่ที่จะเล่าให้ฟังนะแล้วถ้าหากปัญหาส่วนตัวถามมันดื้อด้วยเอามันจะเยอะไอ้ราหูนี่ไอ้ไซตอนซาตานนี่มัจจุราชมันจะเยอะหนึ่งเดียวอย่ามามันจะเยอะอวิชชาเนี่ยมาเยอะๆนู่นเวลาเขาท้าเขาท้าอย่างนั้นลุงเอาเวลาเขาท้าท้าแบบนั้นนะไม่ใช่มาท้ากระจอกงอแถวนี้แม่หรอกเห็นไหมว่าคุยเริ่มคุยแล้วเริ่มกลางเอ้ยหลงตัวเปล่าลืมตัวเปล่าลุงเอามองตนแท้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้แม่ไหนเนี่ยใช้คำนี้ดักตัวเองไว้อยู่นะก็ดักไว้ตลอดนะดักไว้ดักไว้ไม่มีใครเพิ่มเติมในคำถามก็มีแต่อยากจะมีพลังอย่างลูกหอกก็ทำงานพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่แล้วในตัวท่านนั่นแหละทำยังไงครับอากาศบนต้นทำก่อนฮะแล้วค่อยผลตอบรับเป็นไงก็จะได้รู้ตามสไตล์ที่ TTM stupid stupid ปิดปิดงอก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 ดักดานแปลไว้อย่างนั้นเพราะว่าที่นี่ไม่ได้สร้างความเชื่อใช่ไหมไม่ได้สร้างความเชื่อไม่ได้ให้เชื่อแต่อยากให้คิดก็ต้องชวนคิดชวนคุยนี่แล้วพี่เพราะความคิดมันยิ่งใหญ่นะเครื่องบินจะบินได้ก็เพราะมาจากความคิดและการกระทำนะให้รู้ไว้ไม่ใช่มาจากความเชื่อนะให้รู้มาจากความคิดและการกระทำเนี่ยเครื่องบินจะบินได้นั้นความคิดจึงยิ่งใหญ่ในระดับที่โอ้โหเลยความคิดยังมีอีกถ้าอยากจะได้ตัวเลยความคิดได้ต้องหยุดความคิดนั่นได้ตัวเลยความคิดโดยอัตโนมัติเลยนะหยุดความคิดจึงจะได้อย่างลุงงอกนะมาก็อยากจะได้พลังลุงงอกก็หยุดความคิดเฉยพี่เนี่ยบอกแล้วเนี่ยนี่เฉพาะกลไกลุงงอกนะแต่วิธีการตามได้แมนดีกว่านะครับมันจะเข้ามาถูกนี่ก็ตั้งเป้าสิครับชาตินี้แหละเป็นชาติสุดท้ายชาติหนึ่งเนี่ยใช้คำนี้ไปเดี๋ยวชีวิตจริงพออยู่พอกินพอใช้เห็นไหมมันจะเหลืออยู่หรือกินเหลือใช้บ้างก็ช่างมันดีไหมดีอย่าปฏิเสธคำว่าเหลือกินเหลืออยู่เหลือใช้อย่าปฏิเสธตรงนั้นไอ้ที่ส่วนเหลือมันจะได้มีคำว่าตัวเก็บเห็นไหมครับใช่ไหมยังไม่พอมีคำว่าเหลือขอเหลือพอด้วยใครมาขอก็ยังเหลืออีกแล้วพอที่จะให้อีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนความคิดปรับความคิดแล้วมันจนไอ้คำว่าพอเนี่ยมันพอตรงไหนทีเนี่ยพอที่ว่าเนี่ยแล้วคนพูดมันพอตรงไหนทีเนี่ยคนได้ยินเนี่ยพอตรงไหนทีเนี่ยเห็นไหมไอ้คนพูดมันพอตรงไหนงี้ดีกว่าใช่ไหมล่ะพออยู่พอกินจุดไหนจุดพอเอาเครื่องชั่งไหนมาชั่งเอาเครื่องไหนมาตวงเอาเครื่องไหนมาวัดก็แปลว่าสิ่งนี้ต้องรู้ตัวเองนะไม่มีหาให้มีไงไม่พอหาให้พอไงเอาคำนี้ใส่ใจไว้สิครับบอกลูกบอกหลานด้วยที่ว่าไม่ใช่รู้ตัวก็เก็บเอาไว้อย่างเดียวก็แชร์กับลูกหลานได้รับรู้จะเสียหายตรงไหนแชร์ของดีๆใช่ไหมถ้าผมไปด่าเมียพ่อใครไปอย่างนึงใช่ไหมหรือถอดเสื้อผ้าทั้งหมดออกมามันก็เกินไปทำได้ไหมได้ทำอยากจะทำไหมไม่อยากไว้ถึงวันอยากจะบอกเกินกว่า100 ปีทำแน่ เอาไว้เกินกว่า100 ปีก็ตอนนี้เพิ่ง75เองโยมก็โอ้จะมาเร่งมันไปทำไมล่ะไอ้แค่ฟังเดี๋ยวนี้ฟังทันหรือเปล่าเข้าใจหรือไม่พอถึงวันหนึ่งข้างหน้าพรุ่งนี้เข้าถึงก็ได้ไปแล้วใครมีบุญมากพอมาปิ้งปังมันเองนะครับรู้จักว่าปิ้งปังเอ้ยวันนี้มีธุระดิโอ้ยตายโทษทีเพื่อเป็น3 ทุ่มกว่าพอแล้วโอ้ยลืมไปเอาอะไรไหมพอนะแล้วโยมมาทูตค่ะลุงงอกแนวเดียวกับซาตานเหมือนกันเลยลูกน้องลูกพี่มันอะไรครับอันเดียวกันแหละ
ใช่ไหมครับโอเคนะเดี๋ยวกันเลยมันลูกหลานมันทั้งนั้นแหละโอ้เดี๋ยวอ่านให้จบประโยคก็ใช่ครับอ่านให้จบแล้วโยแล้วยมทูตล่ะขาคุณลุงหรอกแนวเดียวกับซาตานชัยตอนหรือเปล่าคะผมตอบไปนะว่าแนวกันหมดทุกหมดนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับหรือเป็นผู้มารับวิญญาณไม่มีมารับวิญญาณไม่มีเด็ดขาดโอ้นะครับเออนี่สวนเลยแล้วพญามัจจุราชที่ใครที่ไตรสวนกรรมของคนเป็นพญามัจจุราชที่หลวงพูดถึงหรือไม่ไม่ใช่ครับที่ไตรสวนที่ว่านี้ผมจะเรียกกันว่าพญายมยมมาบานเจ้าค้างเชิญท่านมาดูแลลูกหลานหากไม่ได้หากทำดีอย่าปิดบัญชีนะจ๊ะนั้นลุงออกตามเหยียบนะเนี่ยตามเหยียบด้วยยมราชเนี่ยพญายมพญานวังลุงออกตามเหยียบนะนะจ๊ะเนี่ยภาษาเหล่านี้มันกรอบคนมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วนะครับใช่นะไม่ได้สนหรอกที่ว่าในวันนี้ใส่ชุดดำพูดเฮ้ยมีหน้าทำไมไม่พูดแต่เพิ่งดำจริงนะเออใช่เพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้ตัวเนี่ยอ๋อพูดแต่เรื่องดำเรื่องมืดโอเคเออใช่เออนะจบนะโอ้โหฝนตกมองไม่เห็นถนนเลยนะเรื่องฝนไม่ใช่เรื่องลุงหมอกเรื่องหมอกคือจบวันนี้โอเคไหมครับบางใครบางใครนะก็อย่างที่ว่าเนี่ยทุกปกติแล้วครับอย่าลืมประกอบสมาชีพชอบยึดเอาไว้เป็นหลักครับซื่อเก็บไว้หมดก็จะเป็นขอให้มีความซื่อรับรองเลยครับยึดเอาไว้เถอะครับภาษาลุงหมอกที่พูดจากันมาตั้งเท่ากับต่อปีแล้วขอให้มีความซื่อสัตย์นะกำไรเอามันเยอะๆนี่เลี้ยงไก่ให้มันออกไข่เยอะๆให้มันโตเร็วๆเลี้ยงหมูเหมือนกันให้มันแพร่พันธุ์เยอะๆแข็งแรงโตเร็วๆเลี้ยงควายเหมือนกันเลี้ยงม้าเหมือนกันเลี้ยงปูปลาหมดใส่อย่างเงี้ยปลูกต้นไม้เหมือนกันออกดอกผลไปเยอะๆเยอะๆวงเล็บรวย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 เนี่ยถ้าอยากจะรวยเนี่ยก็รวยไปใช่หรือเปล่าผมว่างั้นนะอย่าไปหยุดมันเรื่องรวยเนี่ยเออขอให้มีคำว่าซื่อสัตย์ยืนนี้ให้อยู่ครับแล้วมันจะถาวรยั่งยืนสุดท้ายก็ไปไม่ได้ใครก็รู้เออแบ่งมาใช้กันก็ดีลุงหอกกระสุนขาดเนี่ยเออวันนี้จะไปแจกเด็กวันที่18ไม่รู้เท่ากับเท่าไหร่แล้วปีที่แล้วก็แจกเหมือนกันเลยนะแจกหัวละ500นะหมดไปกี่หมื่นไม่รู้ข่าวนู้นที่ไปบรรยายให้เด็กโอ้โหน่าสงสารคุณครูมากเด็กโอ้โหนกเถื่อนจิ๋มกระจอกขนาดลุงหงอเนี่ยเขาไม่อยู่เลยลุงหงอมีศักยะขนาดไหนเขาไม่อยู่ครูจะเอาอยู่ได้ไหมครูก็เอื้อมละอาหมดอะไรแต่อยากลูกค้าร้านขายก็น่าสงสารนะครับสงสารมากน่าสงสารมากเพราะไอ้พวกมือถือมือถอยเนี่ยร้ายกาจมากนะครับมันต้องช่วยกันหาวิธีช่วยเด็กเอาไว้นะระยะนี้ต้องปกป้องคุ้มครองเด็กทั้งตรงทั้งอ้อมประกันนะต้องช่วยกันนะครับท่านอย่าหัวไปนะอรตาไปได้แล้วขณะนี้กันก็อย่าเอาเด็กเป็นเครื่องมืออันนี้มันก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับเอาเด็กเป็นเครื่องมือประมาณนั้นนะเอานะอย่าลืมทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงด้วยนะครับเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบบนทุกขั้นทุกเดินฟังทันไหมเนี่ย ฟังไม่ทันมันก็ไม่มีประโยชน์ เอานะจะไปทางน้ำบวกอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูดจบข่าว thank you very much ครับผมอันนี้ตะแคงไม่ต้องถอดอันนี้ตะแคงมันอยู่